สุพัฒน์ชาแนลสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราจะมาถ่ายถังวายกระเจี๊ยบกันนะครับหลังจากที่เราหมักวายกระเจี๊ยบมาแล้ว15วันเราจะมาดูกันว่าเป็นยังไงบ้างวัตถุดิบและอุปกรณ์ในการถ่ายถังวายกระเจี๊ยบประกอบด้วยอะไรบ้างเดี๋ยวติดตามครับแก้วเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของวายกระเจี๊ยบถ้วยตวงและถังรองการถ่ายวายกระเจี๊ยบหลังจากที่เราหมักวายกระเจี๊ยบไว้นาน15วันเรามาตรวจสอบว่าสภาพถังทั้งภายนอกและภายในของถังวายกระเจี๊ยบนั้นจะเป็นอย่างไรส่วนบริเวณแอร์ล็อกยีสต์ได้ยุติการทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่มีฟองอากาศที่ผุดขึ้นมาอยู่ในสภาพดีนะครับสภาพของเกลียวถังยังไขแน่นใต้คอของถังเห็นคราบเล็กๆของการทำปฏิกิริยาระหว่างยีสต์กับน้ำกระเจี๊ยบเป็นคราบเล็กๆที่ติดอยู่บริเวณใต้คอถังข้างล่างเห็นตะกอนสีขาวไม่เยอะกับตะกอนของกระเจี๊ยบในส่วนที่3รู้สึกเป็นสีทึบๆมองจากภายนอกซึ่งตัดกับสีน้ำเงินยังไม่ทราบว่าจะเป็นสีอะไรเดี๋ยวเราจะมาดูพร้อมๆกันนะครับขั้นตอนการถ่ายถังเปิดฝาถังด้านบนแน่นทีเดียวครับตรวจดูสภาพมีกลิ่นแอลกอฮอล์โชยเบาๆแต่แน่ๆคิดว่าก็คงจะยอดเยี่ยมแล้วครับจากนั้นเราก็ใช้ผ้าสะอาดชุบยาฆ่าเชื้อแล้วเช็ดบริเวณปากถังอีกทีหนึ่งแล้วก็สอดลงไปยังปากถังเล็กน้อยเช็ดเปิดฝาถังที่จะรองรับเช็ดเช่นเดียวกันเช็ดบริเวณปากถังและบริเวณข้างในถังวัสดุอุปกรณ์ที่เราใช้ในการถ่ายถังในครั้งนี้ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยน้ำยาเสร็จเรียบร้อยทุกรายการครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะใช้สายการลักน้ำหยดลงไปในถังวายกระเจี๊ยบให้ถึงเกือบก้นถังหัวกรองลงไปสัมผัสกับน้ำกระเจี๊ยบนะครับปรากฏสีแดงขึ้นมาเดี๋ยวลงมาดูกันนะครับก็จะดันหัวกรองลงไปให้ใกล้กับพื้นที่สุดลงไปพอดีแล้วครับต่อไปเราก็ล็อกสายการลักน้ำด้วยคลิปตัวนี้นะครับนี่ไว้เพื่อป้องกันไม่ให้สายการลักน้ำวิ่งไปวิ่งมาซึ่งอาจจะไปก่อกวนกับตะกอนก้นถังได้นะครับจากนั้นเราก็
ปั๊มที่ปั๊มของสายการลักน้ำเพื่อที่จะให้น้ำจากถังบนลงสู่ถังล่างเราดูกันนะครับสีเป็นยังไงโอ้สีสวยมากเลยครับเดี๋ยวเรามาลองดูว่าจะเป็นยังไงตอนนี้ถังจากถังข้างบนลงถังข้างล่างเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวจะลองใช้แก้วเพื่อที่จะลองไว้ตรวจสอบคุณสมบัติกันครับอีกสักครู่สีสวยทีเดียวครับดูนะครับกลิ่นหอมมากเลยกลิ่นสัญลักษณ์ของไวน์กระเจี๊ยบเลยแหละครับสีสันสวยน่าทานอันนี้ก็น่าจะเพียงพอแล้วนะครับเดี๋ยวจะหย่อนลงไปหน่อยเพื่อป้องกันการระเหยของแอลกอฮอล์แล้วก็ป้องกันการเกิดฟองนะครับเราก็มาดูสีสันของไวน์กระเจี๊ยบครับสีสันน่าทานจริงๆเกือบจะใสแล้วนะครับเกือบจะใสแล้วโดยคุณสมบัติของไวน์กระเจี๊ยบนี่สวยทีเดียวสีแดงไม่เข้มเท่าไหร่นะครับเกือบจะใสแล้วนะดูสีสันน่าทานจริงๆนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่เราจะมาตรวจสอบคุณสมบัติไวน์กระเจี๊ยบครับกลิ่นโชยมาเตะจมูกแม่สีสันยั่วยวนใจจริงๆน่าทานมากตอนนี้ถังบนก็ลดระดับลงเกือบค่อนๆถังแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูสักหน่อยครับสภาพของถังบนก็ลดลงเกือบจะแตะก้นถังแล้วนะครับเดี๋ยวถ่ายถังเสร็จเรามาดูกันครับที่เห็นอยู่นี่ก็คือสภาพตะกอนใต้ก้นถังของไวน์กระเจี๊ยบนะครับจะเห็นสีขาวๆใต้ก้นถังก็คือตะกอนของยีสต์ผสมกับกอนของกระเจี๊ยบนะครับเราก็ได้ไวน์กระเจี๊ยบไว้ทานแล้วครับต่อไปเป็นขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติของไวน์กระเจี๊ยบครับข้อแรกตัวบอดี้ของไวน์สีแดงสดใสชวนให้หลงไหลอยากสัมผัสกับลิ้นนะครับน่าทานมากสีสันการโฟร์เมนเทชันครั้งแรกหรือการถ่ายถังครั้งแรกสวยขนาดนี้คะแนนเต็ม10ให้9ครึ่งครับก็ยังขาดความใสอยู่ครั้งแรกทีนี้เรามาดูรสกับกลิ่นครับก
ลิ่นแอลกอฮอล์โชยมาที่จมูกได้สูดดมเข้าไปมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของไวน์กระเจี๊ยบครับกลิ่นยั่วยวนน่าจิบลองครับลำดับต่อไปเราจะมาชิมรสไวน์กระเจี๊ยบครับว่าเป็นอย่างไรบ้างมีรสหวานอมเปรี้ยวนิดๆ น่าทานทีเดียวครับแต่แอลกอฮอล์อยู่ประมาณ13ดีกรีครับเกือบใช้ได้แล้วล่ะสำหรับใครที่ชอบรสนี้ก็ใช้ได้เลยนะครับแต่เราต้องการที่จะปรุงแต่งให้มีรสความกลมกล่อมของไวน์กระเจี๊ยบเพิ่มอีกเล็กน้อยครับเดี๋ยวเรามาปรุงแต่งกันครับผมสวยน่าทานทีเดียวขั้นตอนต่อไปจะเป็นขั้นตอนการปรุงแต่งไวน์กระเจี๊ยบให้กลมกล่อมน่าทานกันนะครับวัตถุดิบและอุปกรณ์ในการปรุงแต่งของไวน์กระเจี๊ยบดังนี้ครับน้ำไวน์กระเจี๊ยบแล้วก็น้ำเชื่อม 1,000 มิลลิลิตรนะครับหรือ1ลิตรนั่นเองขั้นตอนเปิดฝาถังใช้กรวยกรองละเอียดจากนั้นแล้วก็ใช้น้ำเชื่อม 1,000 มิลลิลิตรเทลงผสมกับไวน์กระเจี๊ยบเราได้ผสมปรุงแต่งไวน์กระเจี๊ยบเรียบร้อยจากนั้นก็เป็นการเก็บรักษาครับการเก็บรักษาใช้ผ้าชุบด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อเช็ดบริเวณปากถังและข้างในบริเวณปากถังเช็ดบริเวณรอบถังดังนั้นเราก็ปิดฝาถังไวน์กระเจี๊ยบเขย่าน้ำเชื่อมปรุงแต่งไวน์กระเจี๊ยบให้เข้ากันเขย่าเล็กน้อยนะครับเพราะข้างในมีแอลกอฮอล์เสร็จแล้วติดแอร์ล็อกแอร์ล็อกนี่ใส่น้ำยาฆ่าเชื้อใส่แอร์ล็อกปิดฝาถังกดลงให้แน่นถึงล็อกนะครับสำรวจตรวจสอบว่าตัวไหนที่ไม่สนิทไหมจัดแต่งครับปิดฝาถังให้แน่นจากนั้นเราก็หาแท็กเขียนวันที่เราปรุงแต่งและก็วันที่จะน็อกยีสต์ครับอีก15วันเราก็สามารถน็อกยีสต์ได้แล้วครับเราก็ได้ไวน์กระเจี๊ยบที่น่าทานอีกถังหนึ่งแล้วนะครับสุภัทรชาแนลอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพ
พื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ